วิธีการอ่านหนังสือไวและจับใจความได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สารศึกษาพอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการอ่านหนังสือซึ่งก็เคยมีพอดแคสต์ไปแล้วในเทคนิคการอ่านหนังสือแบบสาหัสศึกษานะครับที่เคยทำไปใน EP ก่อนๆแต่ว่า EP นี้จะมาพูดเรื่องของวิธีการอ่านหนังสือไวและก็ยังจับใจความได้มันจะเป็นยังไงถ้าน้องๆเคยเรียนเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมีการอ่านแบบสกิมมิ่งสกรีนนิ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่พี่ก็เพิ่งมาค้นพบหลังๆว่าเรามีวิธีการแบบนี้ด้วยเหรอหรือว่าเรามีสกิลแบบนี้ด้วยเหรอเป็นวิธีที่เราใช้ในการอ่านข่าวหรือว่าอ่านฟีดใน Facebook แบบเร็วๆแต่เรารู้เรื่องนะน้องๆเคยไหมเราจะเคยเหมือนกันพี่คิดว่าวิธีนี้น่าจะสามารถประยุกต์ใช้กับการอ่านหนังสือของเราได้นะจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยต้องเคยทำแบบนี้แน่นอนต้องมีทักษะการอ่านแบบนี้แน่นอนคือสมมุติว่าเราเจอเนื้อหาขึ้นมาคอนเทนต์หนึ่งเนี่ยใน Facebook แต่ดูแล้วมันยาวมากเลยเกินคือมันเขียนยาวมากแต่มันดูน่าสนใจมันดูน่าอ่านเราจะอ่านแบบเข้าไปหัวข้อปุ๊บดูพาดหัวข่าววิ่งรีบอ่านพารากราฟ2อ่านพารากราฟ3อ่านยอดพารากราฟ4นะเร็วมากแต่เรารู้เรื่องแปลกไหมแต่เรารู้เรื่องเราสามารถเอาเรื่องนี้ไปพูดต่อกับเพื่อนๆหรือว่าแชร์ต่อได้ทันทีเลยแปลกมากเรามีทักษะนี้กันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับการอ่านหนังสือสอบของเราได้ในกรณีที่เวลาในการอ่านหนังสือสอบเราน้อยหรือว่าเราอ่านหนังสือไม่ทันพี่ว่าวิธีนี้เวิร์กนะครับต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยยังไงพี่ก็แนะนำให้น้องๆเนี่ยอ่านหนังสือแบบอ่านรอบแรกไวๆอ่านรอบที่2ไฮไลท์ประเด็นอ่านรอบที่3อ่านเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำสรุปออกมาเนี่ยเป็นเทคนิคที่สาธารณศึกษาทำอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นเคสพิเศษสมมติว่าเราไม่ไหวกับการแบบอ่านจากค่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเหมือนต้นไปจบเมื่อไหร่มันจะผ่านหน้านึงไปสักทีเมื่อไหร่มันจะผ่านไปได้เอาแบบนี้เลยเอาทีละบทก่อนอ่านไวๆอ่านปุ๊บ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 แล้วเราก็ต้องมาพูดให้ตัวเองฟังว่าอันนี้มันเรื่องอะไรพูดให้ตัวเองได้ยินว่าแบบเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรแล้วถ้าเรายังเล่าไม่ได้แปลว่าเราอ่านเร็วเกินแบบหมายถึงว่าเร็วจนแบบไม่เอาอะไรเลยอ่านเหมือนเราอ่านข่าวหรือแบบอ่านเรื่องที่น่าสนใจใน Facebook อะแบบสมมุติว่าเขามีเคยไหมที่เขามีวิธีการพัฒนาตัวเอง5ข้อบางทีเราอาจจะอ่านแต่หัวข้อแต่เราไม่อ่านดีเทลเราอ่านไวมากปึ๊บปึ๊บหรือหัวข้อไหนมันดูสะดุดหรือเราอ่านไม่เคลียร์เราจะค่อยไปอ่านประเด็นนั้นอีกย่อยอีกทีนึงถูกไหมมันก็จะเป็นเทคนิคเดียวกันเวลาเจอพวกฟีดใน Facebook อะไรพวกนี้หรือว่าใน Instagram ก็ตามนะครับเราจะอ่านไวมากแต่พี่ว่าอันนี้ก็ใช้ได้กับการอ่านหนังสือสอบเหมือนกันเราเอาทีละบทก่อนแล้วก็ขั้นตอนแรกนะอ่านไวๆอ่านแบบเอาแค่ประเด็นอะจึ๊บๆๆๆๆแล้วมาพูดกับตัวเองว่าเรื่องนี้บทนี้เกี่ยวกับอะไรมันประมาณไหนสมมติว่าพูดแล้วกลัวลืมก็จดสิครับนะจดไว้ก่อนเอาสั้นๆเขียนแบบอย่าเกิน3บรรทัดแล้วก็ไปทำแบบนี้กับแต่ละบทแล้วเราก็มาอ่านไอ้ที่เราจดไว้ว่ารู้เรื่องพอทีนี้เวลาเหลือหรือว่าเราเอาไปคอร์เช็คกับเพื่อนๆนะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับประเด็นนี้ถูกไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกไหมเฮ้ยหรือไม่ก็ลองแบบคำถามเพื่อนคิดว่าเฮ้ยมันคิดว่ามันจะออกอะไรนี่ไหนลองถามเกี่ยวกับบทนี้มาเราหน่อยถ้าเราตอบได้แปลว่าโอเคมันพอทำได้มันจะพอน่าจะพอไปทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าเรายังตอบไม่ได้แต่มันยังอยู่ในเนื้อหามันยังเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เราอ่านมาแต่เราแค่ยังไม่รู้ดีเทลเราค่อยกลับไปอ่านรายละเอียดในแต่ละข้อในแต่ละบทนั้นอีกทีนึงนะเนี่ยเหมือนกันไม่เชื่อลองพรุ่งนี้ต้องเจอโพสต์สักโพสต์อะที่มันยาวๆอย่างเช่นส่วนตัวพี่เนี่ยก็จะเจอไอ้ที่บอกก็คือเทคนิคต่างๆที่เขาแชร์มาเราอยากรู้อ่ะแต่ว่ามันยาวเหลือเกินแบบไม่อยากจะนั่งอ่านยาวๆเนี้ยอ่านปุ๊บ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 รู้เรื่องโอเค
ก็ตแหละเนี่ยเราก็พอรู้อันไหนเรายังไม่รู้เราก็ไปใช้เวลากับตรงนั้นนานหน่อยให้มันอ่านไปหรือบางทีเนี่ยพี่จะชอบเจอข่าวแบบเคยเจอไหมแบบเวลาเป็นพวกโพสต์ข่าวเนี่ยเขาจะแบบเมื่อวันที่ตึ๊ดทางตำรวจยศนี่นั่นโอ้โหคือชื่อตำแหน่งชื่อสถานที่เนี่ยยาวมากเขียนมาแบบพารากราฟหนึ่งเนื้อข่าวเนี่ยเหลืออยู่ติ่งหนึ่งนิดเดียวเองซึ่งเราก็ไม่อยากรู้อะไรเยอะขนาดนั้นเราไม่อยากรู้ว่าเป็นยศอะไรเป็นชื่อนายตำรวจอะไรเราอยากรู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนจังหวัดไหนเมื่อไหร่คือช่วงไหนแล้วเนื้อหามันจริงๆมันเป็นอะไรเราก็จะอ่านแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเร็วมากรู้เรื่องแชร์ต่อเมาส์กับเพื่อนได้เออเทคนิคเนี้ยพี่ว่าก็ลองประยุกต์ใช้กับการอ่านหนังสือของน้องๆได้นะครับก็หวังว่าวันเนี้ยตามชื่อหัวข้อเลยอ่านหนังสือไวพี่ก็จะพูดไวขึ้นนะคลิปก็อาจจะไม่ยาวมากเหมือนคลิปวันก่อนแต่ก็มองว่าจะมีประโยชน์กับน้องๆนะครับถ้าน้องๆคนไหนอยากให้พี่พูดถึงเรื่องอะไรเทคนิคอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้ใน YouTube ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามสารศึกษาพอดแคสต์สวัสดีครับ